สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์นนวรรณนะคะเพื่อนๆทุกคนคิดถึงทุกคนเลยก็ต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะที่เข้ามาชมอาจารย์นนวรรณนะคะไม่ว่าจะมาฟังในไลฟ์สดหรือมาฟังย้อนหลังก็ตามนะคะก็ต้องขอบคุณในทุกการกดไลค์กดแชร์ให้นะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์นนวรรณก็จะมาพูดในหัวข้อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นแรงบันดาลใจจริงๆนะคะเพื่อนๆสามารถนำสิ่งที่ให้วันนี้ค่ะมาเป็นแรงผลักดันสวัสดีค่ะพี่แจ้งขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วกดแชร์ให้ขอบคุณทุกๆคนเลยไม่ทราบชัดไหมคะถ้าชัดรบกวนกดก้าวให้เห็นหน่อยนะคะวันนี้ก็คือจะให้เรื่องของแรงบันดาลใจแทนนะคะเพราะว่าถามว่าจริงๆค่ะทุกคนนะคะสามารถเอาเรื่องต่างๆที่เข้ามาในชีวิตอะค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเราสามารถเปลี่ยนตรงนั้นนะคะให้เป็นแรงผลักดันให้เราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้นะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มตรงนั้นเดี๋ยวอาจารย์คืออาจารย์เพิ่งฟังออดิโอมานะคะเป็นเรื่องของอับราฮัมฮิกอะค่ะเขาพูดถึงสารของเด็กเกิดใหม่นะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้ฟังตรงนี้ด้วยเดี๋ยวอาจารย์พูดให้ฟังละกันเขาจะบอกว่าเลยนะยินดีต้อนรับสู่โลกนี้เจ้าตัวน้อยไม่มีอะไรที่เจ้ามีไม่ได้ทำไม่ได้เป็นไม่ได้เจ้าเป็นผู้สร้างที่มหัศจรรย์เจ้ามาที่นี่ด้วยความต้องการที่จะมาดึงดูดประสบการณ์ชีวิตที่ช่วยเจ้าตัดสินใจว่าต้องการอับราฮัมฮิกได้สอนไปนะคะซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถเอาตรงนี้คือทุกคนนะคะที่เกิดมาบนโลกใบนี้ค่ะเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตนะคะอันนี้นี่คือเรื่องจริงเลยคือสามารถเอาตรงนี้นะไปใช้กับน้องที่เพิ่งเกิดมาได้นะคะแล้วถามว่าสวัสดีค่ะคุณชนทิชาขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาแชร์ให้เข้ามาติดตามอาจารย์คือถามว่าทุกคนนะคะอาจารย์บอกได้เลยในชีวิตนึงที่เราเกิดมาเนี่ยมันมีสิ่งต่างๆมากมายที่เข้ามาใช่ไหมคะถ้าเกิดมีอะไรที่เข้ามากระทบใจแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามีใครมาดูถูกหรือว่ามาอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงนั้นนะคะมาเป็นแรงผลักดันให้ไปในทางที่ดีขึ้นแทนทีนั้นที่จะแบบว่าเอามาเป็นแรงแบบแรงเหวี่ยงให้เราอะก้าวไปลบคำสบประมาทอย่างนั้นแทนนะคะแทนที่แบบว่าเวลามีใครมาพูดอะไรให้มันเจ็บช้ำน้ำใจหรือว่าอะไรแทนที่เราจะเก็บว่าเราคงจะทำไม่ได้อย่างที่เขาว่าจริงๆนึกมาดูถูกว่าเอ้ยคุณไม่มีทางหรอกที่จะสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะคุณจะต้องตัดความคิดแย่ๆออกไปจากตัวแต่ว่าเอาตรงนั้นนะคะคำสบประมาทต่างๆตรงนั้นเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันแล้วทำตัวเองนะคะให้ดีขึ้นในทุกๆวันให้ก้าวข้ามผ่านมันให้ได้เพื่อไปสู่ฝั่งฝันที่เราต้องการด้วยสองมือของเรานะคะคือเราทำด้วยมือเขาด้วยลำแข้งของเรานี่ค่ะมันสามารถไปได้แน่นอนเลยค่ะแค่เพียงแต่อะไรรู้ไหมคะเรามีความตั้งมั่นมากเพียงพอแทนที่จะเอาคำสบประมาทต่างๆที่เกิดขึ้นหรือสิ่งแย่ๆที่เข้ามาในชีวิตสมมติว่าโอเคมันเป็นเคสแบบว่าโดนไล่ออกจากงานแทนที่เพื่อนๆจะคิดว่าโอ้แย่จังแล้วฉันโดนไล่ออกจากงานแล้วฉันจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะจะไม่คิดอย่างนั้นเปลี่ยนความคิดนะคะว่าอ๋อมันเป็นโอกาสไงคะเป็นโอกาสให้เพื่อนๆนะคะได้เอาตรงเนี้ยไปทำในสิ่งที่ดีกว่าเดิมอ่ะได้มาเจอศักยภาพดีๆในตัวเองสวัสดีค่ะพี่หมอแบมขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามและช่วยกดแชร์ให้ขอบคุณทุกคนเลยค่ะไม่ว่ามาฟังในไลฟ์สดหรือมาฟังย้อนหลังของอาจารย์ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยแล้วนำเทคนิคต่างๆที่ให้นะคะไปสร้างแรงบันดาลใจค่ะคือในทุกๆสิ่งที่เข้ามาที่มันเป็นลบนะคะเพื่อนๆสามารถเอามันตรงนั้นนะคะเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนะคะคิดทุกอย่างในแง่บวกพอคิดทุกอย่างในแง่บวกปุ๊บมันเป็นยังไงมันจะทำให้เพื่อนๆนะคะสามารถไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมได้คือไม่ต้องไปเศร้าอ่ะเศร้าได้แต่ว่าอย่าเศร้านานเพราะเศร้านานแล้วมันไปดึงมาใช่ไหมคะคือทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะที่อาจารย์บอกอะค่ะมันทำได้จริงๆแล้วเพื่อนๆนะคะเอาไปใช้ได้เลยค่ะนะคะคือจริงๆอะคือแค่เราเปลี่ยนความคิดชีวิตเราเปลี่ยนในทุกๆการกระทำที่เข้ามาคือทุกคนนะคะต้องมั่นใจในศักยภาพของตัวเองคือส่วนหนึ่งเพื่อนๆรู้ไหมคะการที่แบบคนนะคะมันต้องเริ่มจากความเชื่อมั่นในตนตรงนี้คือสำคัญเป็นบ่อเกิดของทุกอย่างคือบางทีอะเวลาเราแค่ไปเจออะไรที่มันแย่ๆเข้ามาปุ๊บในชีวิตอะแล้วเราโมแต่ไปแบบ
คิดมากและทมทุกข์อยู่แล้วมันทำให้มองไม่เห็นปัญหาเพื่อนๆต้องทำสมาธินะคะสมาธิช่วยได้อาจารย์ก็ยังยืนยันแล้วสมาธิอะค่ะมันดีกว่านั้นอีกเพื่อนๆรู้ไหมคือได้ความที่ว่าเนี่ยอาจารย์เพิ่งอ่านหนังสือมาสมาธิจะบอกว่ามันช่วยได้ยังไงรู้ไหมคะชอบอาจารย์เหรอคะขอบคุณค่ะหมอแบมอาจารย์ก็รักทุกคนเหมือนกันที่เข้ามาขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันอยู่ที่ความเกี่ยวจริงๆค่ะสำคัญ 95% อย่างเมื่อวานที่อาจารย์บอกเรื่องของจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามาที่มันทำให้คุณแย่แทนที่คุณจะปล่อยให้มันรู้สึกแย่ไปกับสิ่งที่ร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตที่คุณต้องเจอไม่ค่ะเราจะต้องดีกว่าเดิมในทุกๆวันนะคะเพื่อนๆคิดอย่างนี้ว่าเพื่อนๆค่ะจะต้องเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมสิ่งที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่แย่ขนาดไหนเราจะผ่านมันไปได้แล้วจะผ่านมันไปให้ได้ดีขึ้นในทุกๆวันในแบบของเราไงคะไม่ต้องเอาตัวเองนะคะไปเปรียบเทียบกับใครเพราะอะไรรู้ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเราจะรู้สึกยังไงคะรู้สึกแย่มันเป็นการบั่นทอนจิตใจไงไม่ต้องไปคิดเปรียบเทียบกับใครให้มองสิ่งดีๆที่เรามีแล้วดึงศักยภาพดีๆในตัวเองออกมาทุกคนมีมันนะคะทุกคนมีมันและถามว่าเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะเพื่อนๆมีศักยภาพที่ดีในตัวเองแค่อะไรรู้ไหมคะหามันให้พบสิ่งที่เพื่อนๆรักทุกคนมีพรสวรรค์ติดตัวเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าที่อาจารย์อ่านสารของอับราฮัมฮิกเนี่ยให้ฟังเนี่ยเพราะอะไรทุกคนมีพรสวรรค์ตรงนั้นมากับตัวตั้งแต่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครอะค่ะมีลูกน้อยซึ่งเพิ่งเกิดมานะพูดให้เขาฟังอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอะไรรู้ไหมคะมันจะสร้างสิ่งดีๆให้กับน้องเขาได้มั่นใจนะคะว่าเพื่อนๆนะคะมีมันแน่นอนแต่คราวนี้ทำยังไงต่อเพราะเพื่อนๆมีมันแล้วอาจารย์ก็บอกว่าคือเราต้องค่อยๆทำไงฮะอย่าพึ่งท้อแท้ท้อถอยเพราะบางคนนะคะใจร้อนมีความรู้สึกว่าเอ้ยขอเลยได้ไหมอยากได้เลยเพื่อนๆอย่างนี้คะเวลาที่เพื่อนๆตั้งเป้าผู้หญิงกับผู้ชายอะค่ะสมองมันจะแตกต่างกันด้วยความที่ว่าผู้หญิงอะเวลาจะทำอะไรค่ะจะนึกถึงคนอื่นก่อนเพราะฉะนั้นผู้หญิงเวลาตั้งเป้าอาจารย์ให้เคล็ดลับในการตั้งเป้าผู้หญิงในการตั้งเป้าสวัสดีค่ะคุณแฟนซีขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะคือผู้หญิงในการตั้งเป้าอะคุณอาจจะเอาครอบครัวเอาลูกมาเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้คุณไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการนะคะคือมันจะมีหลักยึดไงอย่างผู้หญิงอะจะแคร์กับคนรอบข้างมากกว่าผู้ชายแต่ขณะผู้ชายเนี่ยเขาจะมองด้านของผลลัพธ์คือของฝันที่เขาจะได้จากการตั้งเป้ามันก็โอเคคุณก็เอาตรงนั้นมาเป็นเมนในการตั้งเป้าของเรานะคะแค่สิ่งสำคัญอะไรรู้ไหมคะหาสิ่งที่คุณรักให้พบแล้วยังไงพบแล้วเรียนรู้กับมันเรียนรู้กับมันในทุกวันคืออาจารย์จะบอกว่าไม่ต้องคิดที่จะไปแข่งกับใครแค่แข่งกับตัวเองให้คุณดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกๆวันแล้วสิ่งดีๆค่ะมันสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกๆวันเพราะอะไรทุกวันทุกอย่างเริ่มที่ความคิดถ้าเราคิดดีปุ๊บนะสิ่งดีๆกลับมาแน่นอนค่ะอาจารย์บอกได้เลยความสำเร็จอะมันไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะเพียงแต่ว่าอดทนนะคะเพื่อนๆคือบางสิ่งบางอย่างค่ะมันไม่สามารถที่แบบยาอาจารย์โอเคมาแล้วโอเคต่อยังไงนะคะทำอย่างไรสวัสดีค่ะคุณภาสกรขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามอาจารย์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วคนที่สั่งเห็นอาจารย์มาเดี๋ยวอาจารย์ส่งไปให้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะสั่งออเดอร์มารัวๆเลยขอบคุณแต่อาจารย์มั่นใจนะว่าคุณเอาหินพันล้านคำขอบคุณของอาจารย์ไปใช้อ่ะคุณเห็นผลแน่นอนอ่ะการันตีอ่ะเพราะอะไรคุณเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณมีนะคะแล้วทำตามเทคนิคที่อาจารย์บอกนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูในไลฟ์เก่าๆของอาจารย์ได้จะเป็นไลฟ์ที่26 27อะไรเงี้ยคือเพื่อนๆไปดูสักหนึ่งไลฟ์หรือเป็นไลฟ์แรกของอาจารย์ก็ได้นะที่เรื่องจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพื่อนๆนะคะเน็ตไม่ดีหรอคะคุณสุภาพรเป็นไงช่วงนี้น่าจะดีขึ้นแล้วเมื่อกี้มันสัญญาณไม่มีชัดไหมจ๊ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามที่ช่วยแชร์ให้กันนะคะทุกคนคืออันเนี้ยอาจารย์บอกได้เลยนะที่อาจารย์บอกเนี่ยอาจารย์เอากุญแจให้เพื่อนๆใช่ไหมคราวนี้อาจารย์จะสอนวิธีว่าทำยังไงเอากุญแจไปสมบัติแค่เพื่อนๆทำตามอาจารย์นะคะในทุกๆวันให้มันครบ90วันถึงว่าคนที่ทำมาก่อนแล้วก็ทำต่อเนื่องไปโอ้ขอบคุณค่ะหัวใจรัวๆเลิฟค่ะเลิฟทุกคนคือสิ่งดีอ่ะมันมีเข้ามาแต่เราคืออาจารย์ก็เข้าใจนะคือบางทีอ่ะก็ดูเหมือนจะยากแต่จริงๆถ้ามันไม่ยากหรอกถ้าเราคิดว่ามันง่ายมันจะง่ายในการที่จะเปลี่ยนตัวเองคือมันอยู่ที่เราค่ะเพื่อนคือคุยกับตัวเองจบอ่ะพอคุยกับตัวเองให้จบแล้วไงคือสิ่งที่เพื่อนๆโฟกัสให้มัน
ประสบความแบบบางคนเวลาคุณทลายอ่ะมันจะทำหลายอย่างพร้อมๆกันเพื่อนๆ เชื่อไหมคะสมองของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอะไรหลายเรื่องพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำคืออะไรไหมลำดับความสำคัญของสิ่งที่เพื่อนๆคิดว่าอันไหนสำคัญที่สุดเอาตรงนั้นมาทำก่อนอันในแต่วันอาจารย์ให้เทคนิคนะเอาจริงๆคือลำดับความสำคัญว่าอะไรเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่แบบเพื่อนๆก็ลิสต์สิลิสต์มาในวันนึงคุณจะตั้งอะไรตั้งโปรแกรมจิตไว้ตอนกลางคืนใช่ไหมตอนเช้าก็คิดสิคุณทำอะไรสำเร็จคุณก็ค่อยๆลิสต์ไปทีละอย่างก็ดูว่าอันไหนสำคัญก็เอาตรงนั้นมาทำก่อนเป็นการที่จะช่วยเพื่อนๆในการโฟกัสนะคะแล้วเวลาที่เพื่อนๆทำอะไรอะคือบางทีอะมันต้องตัดสิ่งเล้าต่างๆออกไปเหมือนกับว่าบางทีให้เราโฟกัสไปกับสิ่งที่เราทำตรงหน้าให้ดีที่สุดอะค่ะเพราะว่าอะไรบางทีอะค่ะคนเราทำไปใช่ไหมอย่างง่ายๆนะเพื่อนๆอ่านหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยอาจารย์ให้เคล็ดลับนะเพื่อนๆอ่านหนังสือเล่มเป็นหนังสือที่เพื่อนๆแบบต้องการที่จะสำเร็จใช่ไหมแล้วยังไงพอเพื่อนๆอ่านปุ๊บอยู่ๆเอาเช็คไลน์อีกแล้วอยู่ๆมาคือมันมีโน่นนี่นั่นมาแล้วเพื่อนๆก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ตั้งเป้าไปเลยสิว่าโอเคครึ่งชั่วโมงเนี้ยฉันจะโฟกัสการอ่านหนังสือโดยไม่ต้องไปดูไลน์ไม่ต้องไปอะไรคือทำตรงนี้ให้เสร็จมันจะมีคุณภาพไงคะเนี่ยค่ะเป็นเทคนิคเล็กนะคะเพื่อนๆเอาตรงนี้ไปใช้ได้เลยเพราะมันจะทำให้สิ่งที่เพื่อนๆโฟกัสมันสำเร็จได้ง่ายเพราะว่าบางทีอ่านพออ่านซึ่งเอาอีกแล้วอดดูไลน์ไม่ได้อดดูเฟซไม่ได้ต้องตัดพฤติกรรมตรงนั้นออกนะคะแล้วมันจะทำคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณต้องการนะคะและเอาตรงนี้ใช้คือจริงๆอะค่ะในทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาค่ะมันก็เกิดจากจิตใจของเรานี่แหละคือเราอะมันทนอารมณ์คือเราเอาจิตเราอะค่ะไปผูกกับคนรอบข้างที่จะทำให้เราสุขหรือเราทุกข์ก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้จักที่จะวางมันได้เพื่ออะไรเราต้องรักษาความสุขของจิตใจเราอย่าคิดว่าเราเห็นแก่ตัวนะคะมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวการที่เราจะคงอารมณ์ของความสุขเพราะนี่คือบ่อเกิดของทุกอย่างเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจมอยู่กับกองทุกข์อาจารย์ก็บอกทุกครั้งคุณจมอยู่กับกองทุกข์คุณจมอยู่กับความเศร้าคุณจมอยู่กับคำด่าคำว่าของคนอื่นซึ่งเขาไม่ควรจะมามีอิทธิพลเหนือเราอะเราต้องเป็นนายในอารมณ์ของตัวเองคือเราอย่าไปรีแอคไงคะก็ไม่เป็นไรใครทำอะไรไม่ดีก็เรื่องของเขาแต่เราไม่รับไงคุณอย่าไปรับยาพิษมาดื่มเชียวนะไม่ใช่ค่ะเราไม่รับแต่เราให้เมตตาแต่สิ่งที่สำคัญนะคะเพื่อนๆเมื่อวานก็มีคนถามอาจารย์มาเหมือนกันเรื่องอิทธิบาท 4ค่ะเพื่อนๆเนี่ยให้มันก็ไม่ได้แตกต่างก็คือการโฟกัสเป้าหมายเดินไปเหมือนกับว่าง่ายๆนะอิทธิบาท4อาจารย์เปรียบให้เหมือนกับอะไรเหมือนเพื่อนๆอ่ะมีเป้าหมายใช่ไหมคราวนี้เพื่อนๆนึกภาพเราขึ้นสถานีรถไฟสถานีรถไฟสมมติอาจารย์ขึ้นที่ง่ายๆอาจารย์เคยนั่งรถไฟไปจากเนี้ยตรงหลัก4ใช่ไหมขึ้นจากหลัก4แล้วอาจารย์จะไปที่โคราชนะอาจารย์ก็นั่งสถานีรถไฟจากหลัก4ไปที่โคราชเหมือนกันค่ะเพื่อนๆโคราชคือเป้าหมายที่เพื่อนๆจะไปใช่ไหมจ๊ะนี่คือการโฟกัสที่เป้าหมายคือเพื่อนๆรางรถไฟไงมันตรงไปอ่ะมันไม่ได้ไปทางอื่นใช่ไหมเหมือนเพื่อนๆนั่งรถไฟอ่ะอิทธิบาท4ก็ไม่ได้แตกต่างนะคะคุณโฟกัสปุ๊บคุณขึ้นสถานีนี้โฟกัสของคุณอ่ะไปสู่เป้าหมายคือโคราชระหว่างทางคุณอาจจะต้องเจอสถานีต่างๆสถานีต่างๆตรงนั้นมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาได้แต่เรายังไงฉันจะไปโคราชอ่ะยังไงฉันก็ต้องไปให้ถึงเหมือนกันค่ะคุณต้องมีอาศัยอะไรความเพียรความมีวินัยมันต้องโฟกัสแล้วก็ดูว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะทำไมทำเพื่ออะไรทำอย่างไรเนี่ยค่ะวิธีการของมันแล้วมันจะทำให้เราไปสู่สิ่งที่เราต้องการได้จริงๆคือยังไงเราก็จะทำกับมันนั่นแหละค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรามีจิตใจที่เหมือนว่าเราต้องการความสำเร็จนะเพื่อนๆแต่คุณอ่ะเรามัวแต่อะไรไปอยู่นอกเส้นทางพอเราไปนอกเส้นทางแล้วเป็นยังไงคะมันจะทำให้แบบไปแล้วเสียเวลาคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเพื่อนๆที่เราโฟกัสกับเป้าของเราปุ๊บนะแล้วเราไปตรงเส้นของเราคือเราไม่ต้องสนใจหรอกว่าระหว่างทางเป็นยังไงนะมันไปถึงแน่นอนอาจารย์บอกได้เลยแต่ต้องค่อยๆทำกับมันทุกๆวันนะคะไม่ว่าคืออาจารย์ก็แบบว่าเข้าใจความรู้สึกนะบางทีมันก็ท้อมันก็หมดแรงนะแต่แทนที่เราจะท้อหมดแรงเอาตรงนั้นนะคะเป็นแรงบันดาลใจผลักดันเราคือต้องค่อยๆคือมั่นใจกับมันว่าเราทำได้แล้วเราจะทำได้จริงๆใช่ไหมคะคือทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะใครนะอาทิตย์ที่แล้วไปแล้วค่ะเอาไปแล้วเหรอคะโคราชเอาเยี่ยมเลยค่ะอาจารย์ชอบไปโคราช
ค่ะเพราะไม่ใช่หรอกคือสิ่งต่างๆค่ะเพื่อนๆมันเหมือนกับขบวนรถไฟเป็นไงคะเป้าหมายของมันอ่ะมันคือมันตรงไปอยู่แล้วอะถูกไหมคะเพื่อนๆใช้เทคนิคนี้ค่ะคือเพื่อนๆพอเจอปุ๊บนะคือระหว่างทางเพื่อนๆมันมีทุกคนอาจารย์ก็มีนะแต่อาจารย์คิดว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามามันคือบททดสอบให้อาจารย์เก่งขึ้นเอาเทคนิคนี้ค่ะไปใช้แต่ที่สำคัญรู้ไหมประเด็นคืออะไรมาคนเราอะคือบางทีอะค่ะอารมณ์อะค่ะเราต้องคอนโทรลถ้าเพื่อนๆสามารถคอนโทรลอารมณ์ได้นะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะสิ่งต่างๆในชีวิตเพื่อนๆอะมันจะดีมากเลยคือเราจะต้องคอนโทรลอารมณ์คอนโทรลอารมณ์ของเพื่อนๆมันจะเกิดไม่ได้เลยนะถ้าเพื่อนๆไม่ทำสมาธิเพราะรู้ไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ะคนนะคะคืองานวิจัยนะมันบอกเลยนะว่าอารมณ์ของคุณอะมันแบบว่ามันร้อนมากร้อนแล้วเป็นยังไงอ่ะมันไม่สามารถคอนโทรลอารมณ์ได้คือมันก็ฟิลขาดได้ง่ายอ่ะพอฟิลขาดได้ง่ายแล้วเป็นไงมันก็ไม่ดีต่อตัวเราแต่คราวนี้อะไรที่จะช่วยเพื่อนได้คือรู้ป่ะสมาธิช่วยได้จริงๆแล้วสมาธินะคะมันทำให้อะไรรู้ไหมคือเหมือนร่างกายเราอ่ะมันจะมีโครโมโซนใช่ไหมมันจะมีตัวโครโมโซนและไอ้โครโมโซนที่มันเกิดขึ้นในร่างกายนะมันจะค่อยๆแบบน้อยลงอ่ะตัวเอนไซม์มันจะน้อยลงมันมีผลงานวิจัยอยู่อาจารย์จำชื่อได้ของอะไรนะเป็นนักชีววิทยาอลิซาเบธเลยเนี่ยโครโมโซนมันจะค่อยๆหดลงที่ว่าเราทำให้เราแก่เนี่ยแล้วยังไงการทำสมาธิจะช่วยให้เพื่อนๆหน้าเด็กลงด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามันจะไปเพิ่มไอ้โครโมโซนตรงเนี้ยอาจารย์จำชื่อไม่ได้มันจะทำให้เราหน้าเด็กลงและที่สำคัญนะคะสิ่งต่างๆในชีวิตอ่ะมันคือความเครียดอะไรทุกอย่างความวิตกจริตโน่นนี่นั่นของเพื่อนๆมันสามารถแก้ได้ด้วยสมาธิสวัสดีค่ะลุงเจมขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาคือทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะที่เกิดขึ้นอะมันไม่ได้เกิดจากใครไงมันอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆไม่ต้องแบบคิดมากอะคือโฟกัสไปที่เป้าหมายอย่างเดียวแล้วก็ทำกับมันในทุกๆวันนะคะให้ดีที่สุดแค่นั้นแหละแล้วมันก็จะถึงเป้าหมายเราได้คือระหว่างทางเจออะไรไม่เป็นไรมันเป็นอะไรมะมันเป็นแรงบันดาลใจในทุกๆเรื่องที่เข้ามามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราอะค่ะแข็งขึ้นเก่งขึ้นในทุกๆวันแล้วโฟกัสไปในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นโฟกัสอย่างเดียวค่ะคือความสำเร็จนะคะเพื่อนๆคิดอย่างนี้ไม่สำเร็จไม่ล้มเลิกแล้วจะต้องสวยงามด้วยความสำเร็จของเราอะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอาจารย์บอกแล้วว่าให้คุณใช้ภาพจินตนาการในการเข้ามาช่วยนะคะเพื่อนๆฝันได้แต่บางคนอาจารย์ก็เข้าใจนะถ้าเพื่อนๆที่คิดว่าเอาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆตั้งเป้าอ่ะเป้าที่เพื่อนๆโฟกัสตอนแรกอ่ะมันอาจจะเป็นเป้าอะไรเป้าเล็กๆก่อนพออะไรรู้ไหมจ๊ะพอเพื่อนๆทำเป้าเล็กๆของเพื่อนๆได้สำเร็จแล้วเพื่อนๆก็เซเลบเรตกับมันก็คือเฉลิมฉลองแล้วเพื่อนๆจะมีแรงบันดาลใจที่จะไปเป้าใหญ่ของเพื่อนต่อไปเพราะบางคนนะคะคือแต่ละคนนะคะจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็โอเคเขาโฟกัสไปที่เป้าใหญ่ของเขาเพราะเขามีแรงขับเคลื่อนมากเพียงพอแต่บางคนถ้าสมมติว่าความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนไม่ต้องการบ้านใหญ่นะบางคนแค่ต้องการว่าฉันขอกระท่อมน้อยๆแค่ฉันอยู่กับครอบครัวแล้วฉันมีความสุขกับมันฉันก็พอใจแล้วฉันไม่ต้องการหรอกไอ้รถเบนซ์หรือว่ารถอะไรเนี่ยฉันก็แค่ต้องการว่าฉันใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวฉันปลูกผักริมรั้วเศรษฐกิจพอเพียงแล้วชีวิตฉันน่ะขอแค่มีความสุขกับคนในครอบครัวในทุกๆวันเพราะว่าอะไรเพราะสุดท้ายค่ะชีวิตนะคะเงิน1บาทคุณเอาไปไม่ได้นะอาจารย์บอกได้เลยคุณตายอ่ะบาทนึงยังเอาไปไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าให้เราอ่ะได้ทำประโยชน์อ่ะค่ะให้กับคนอื่นได้มากที่สุดอย่างนั้นอ่ะมันน่าจะดีกว่าไหมถูกไหมจ๊ะคือความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันไงเพราะว่าอะไรคุณกินข้าวคุณก็กินข้าว3มื้อไม่ว่าคุณจะรวยร้อยล้านพันล้านอาจารย์ถามหน่อยเถอะคุณจะกินเยอะสักเท่าไหร่อ่ะจริงไหมจ๊ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอ่ะคือความสุขในจิตใจไงคะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะคือจิตใจของเราเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะค่ะที่เราคอนโทรลอารมณ์คอนโทรลจิตใจเราได้นี่แหละค่ะคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เพื่อนๆอ่ะมีความสุขนะคะแล้วมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ไงคือมันอาศัยสมาธิอะค่ะเพื่อนๆมาช่วยเพื่อนๆคือถ้าไม่ต้องทดลองทำนะคะหรือบางทีถ้าเพื่อนๆมีปัญหานะคะอาจารย์ให้เทคนิคนะคะเวลาที่เพื่อนๆเจอเรื่องคิดๆเข้ามาในชีวิตนะคะเพื่อนๆเอาเทคนิคของอาจารย์ไปใช้ในทุกๆครั้งมันจะทำให้เพื่อนๆนะคะดีขึ้นเยอะเลยค่ะเพื่อนๆสูดหายใจเข้าไปนะคะให้ลึกๆนะคะให้ท้องอะค่ะพองนะแล้วกั้นหายใจเอาไว้แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาทางปากเพื่อนๆทำทุกๆครั้งเลยค่ะเวลามันรู้สึกตัวปุ๊บลองหายใจลึก
ึกนะคะมันจะช่วยเรื่องสุขภาพออกซิเจนช่วยเพื่อนๆได้เพราะอะไรรู้ไหมคะอาจารย์ก็บอกเหมือนกันนะบางคนเพิ่งเข้ามาติดตามอาจารย์จะแนะนำว่าตื่นนอนตอนเช้านะคะให้เพื่อนๆสูดลมหายใจค่ะเข้าไปให้ท้องพองแล้วใช่ไหมคะกั้นลมหายใจไว้แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาทางปากทำอย่างนี้สัก4ครั้งคือขั้นต่ำคือถ้าเพื่อนทำได้มากกว่านั้นมันก็ดีเพราะว่ามันคือการเอาออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมคะสวัสดีครับพี่หมวยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามอาจารย์แล้วกดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณคุณประพิญญานะคะคุณลุงเจมขอบคุณทุกคนเลิฟเลิฟเลยค่ะขอบคุณมากมากคุณสุภาพรให้หัวใจเลิฟแล้วทุกคนคือสิ่งที่ให้ค่ะลองเอาไปทำทุกครั้งที่มีเรื่องเครียดเข้ามานะคะเพื่อนๆหายใจลึกๆแล้วมันจะทำให้เราสติเรากลับมาทุกครั้งเลยค่ะเวลามีอะไรที่เข้ามานะคะอย่างสมมติว่ามีใครมาพูดอะไรให้เรารู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจเราแค่นิ่งๆฟังไม่ต้องไปตอบโต้นะคะนึกภาวนาพุทโธในใจก็ได้ค่ะเพื่อนๆนะเสร็จแล้วยังไงอาจารย์ให้เทคนิคในการดับความโกรธ คือไม่ใช่เลยหรอกเปลี่ยนมันนะคะเป็นแรงผลักดันเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆแทนแล้วยังไงต่อแล้วอย่างนี้เพื่อนๆหายใจค่ะหายใจลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาเพื่อนๆทำอย่างนี้ค่ะสัก5ครั้ง6ครั้งแล้วค่ะไอ้ความโกรธของเพื่อนๆจะดีขึ้นเพื่อนๆสังเกตสิคะเวลาที่เราโมโหใครมันจะเป็นยังไงหายใจสั้นมากเลยตื้นมากเลยใช่ไหมเหมือนแบบเล่งอ่ะแต่ว่าคือลองเปลี่ยนเป็นหายใจลึกๆมันจะทำให้เพื่อนๆใจเย็นขึ้นนะคะเปลี่ยนอย่างนี้ไปแทนแล้วเพื่อนๆจะมีพอคือคนเรานะคะเวลาเราทำอะไรเวลาเราขาดสตินะมันไม่ได้ช่วยนะมันมีแต่แย่ลงอ่ะเพื่อนๆเพราะอย่างบางทีใครมาว่าปุ๊บเราสวนกลับปั๊บนะเวลามาเจอเองกันทีเรามองหน้ากันแทบไม่ติดละทั้งที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันใช่ไหมแต่บางทีเขาอาจจะเครียดมาก็ให้เขาคุยให้เต็มที่เขาว่าไปก็ไม่เป็นไรช่างเขาคือเราไม่เอาเราไปจิตเราไปจับกับเขาไงคือเราไม่ได้ไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาว่าไงเพราะมันไม่ใช่เราไงใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปรับไม่รับก็เป็นบูมแมลงกลับไปเองไงเพราะอาจารย์บอกว่าให้ระวังเรื่องความคิดคำพูดทุกการกระทำค่ะคือเพื่อนๆนะคะลองทำอย่างที่อาจารย์บอกแล้วมันจะทำให้ชีวิตเรามันดีขึ้นเยอะไงค่อยๆทำค่ะไม่เป็นไรคือท้อได้ทุกได้ไม่เป็นไรนะคะเราเป็นกำลังใจให้กันและกันเราเป็นกัลยาณมิตรที่ชี้ขุมทรัพย์ให้กันและกันนะคะเพื่อนๆไม่ต้องคิดมากคือต้องพยายามตัดทุกทิ้งค่อยๆทำทุกปัญหานะคะอาจารย์บอกได้เลยนะคะมันมีทางออกเสมอนะคะเพื่อนๆเพราะอะไรคะเพื่อนๆนะคะไม่ใช่คนแรกที่เจอปัญหาและเพื่อนๆก็ไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะเจอปัญหานี้มันมีคนก่อนหน้านี้อีกตั้งเยอะค่ะที่เขาเจอปัญหาไปก่อนเพื่อนๆแล้วมันมีทางแก้เพียงแต่ว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะให้เรามีสติกับมันแล้วคุณสภาบอกว่าใช่ค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะมันอยู่ที่จิตเราคือเมื่อก่อนอะเราทำอะไรตามความคิดตามแค่ความคิดข้างบนแต่คราวนี้เรารู้แล้วนี่ก็ในเมื่อถ้าสมมติว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วสิ่งนั้นอะมันก็มันเป็นขึ้นพลังงานที่ไม่ดีแล้วมันจะกลับมาสะท้อนกลับมาหาเราแล้วทำไมเราจะต้องทำสิ่งที่แย่ๆอีกล่ะถ้าคนอื่นเขาจะแย่เพราะเขาไม่รู้ก็เรื่องของเขามันตัวเขาไม่ใช่ตัวเราแค่เรารักตัวเองให้มากเพียงพอนะคะแล้วเพื่อนๆนะคะเอาเทคนิคที่อาจารย์บอกอะค่ะไปใช้เพื่อนๆอยากแค่แต่ใช้นะเพราะเพื่อนๆใช้แล้วเพื่อนๆจะรู้เลยว่าในการที่เพื่อนๆอ่ะใช้หินพันล้านคำขอบคุณเซลท็อกคำขอบคุณวันละ50คำขอบคุณใช้สมุดพันล้านคำขอบคุณเขียนคำขอบคุณของเพื่อนๆในทุกๆวันตรงเนี้ยชีวิตเพื่อนๆจะค่อยๆเปลี่ยนเพื่อนๆรู้ใช่ไหมเพื่อนๆก็บอกคนที่เพื่อนๆรักอะค่ะให้เขาหาหินพันล้านคำขอบคุณของเขาแล้วใช้กับมันพร้อมทั้งสมุดพันล้านคำขอบคุณเพื่อเขียนเป้าหมายเขียนสิ่งที่ต้องการในชีวิตออกมาเพราะว่าพลังของการพูดพลังของการเขียนทุกๆอย่างคือพลังงานเป็นคลื่นช่วงของคลื่นความถี่เราต้องการอะไรเราก็โฟกัสกับสิ่งนั้นนะคะอย่างเมื่อวานอาจารย์ก็ไปลงไปเดินเล่นแล้วก็เจอพี่ที่เขาก็ไม่สบายแต่เผอิญเมื่อตอนที่ลงไปก็ไม่มีหินเนาะแต่ก็บอกเขาว่าให้เขาไปหาหินขอบคุณนะแล้วก็มาใช้เทคนิคในการแกว่งแขนเพราะเขาก็ไม่สบายคือไม่สบายเยอะเลยอ่ะพี่ก็ไปนั่งซื้ออะไรชาถังเช่าอยู่อาจารย์ก็บอกให้ไปตามที่ YouTube แล้วก็ให้ไปทําแต่อาจารย์ก็มั่นใจว่าเวลาพี่เขาไปทําแล้วร่างกายพี่เขาจะค่อยๆดีขึ้นเพราะอาจารย์ก็บอกเทคนิคว่าทํายังไงในการที่จะเซลท็อกยังไงให้มันได้ผลแล้วก็เขาก็ขอบคุณอาจารย์ใหญ่เลยนะเมื่อวานก็ได้ทําประโยชน์เยอะมากเลยนะสมมุติเพื่อนๆถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไปทํานึกได้เพื่อนๆไปทําน้ํานมทิพย์ทานใช่มั้ยจ๊ะเพื่อนๆสมมุติว่าบางคนอยากจะทานหวานอย่างเงี้ยอาจารย์แนะนํานะเพื่อนๆเอาน้ําผึ้งค่ะแต่ถ้าน้ําผึ้งอาจารย์ขอเป็นน้ําผึ้งเดือน5นะจ๊ะน้ําผึ้งเดือน5มีประโยชน์มากเลยนะเพื่อนๆรู้มั้ยมันคือยาอายุวัฒนะนะจ๊ะเพราะว่าอะไรอาจารย์เมื่อวานไม่ใช่สิเมื่อวานวันนั้นอาจารย์ก็ได้ไปเจอกับ
คุณลุงเขาเป็นปาดทางด้านนี้เลยแหละคือน้ำผึ้งเดือน5เนี่ยมันพิเศษตรงไหนมั้ยเดี๋ยวอาจารย์พูดเรื่องน้ำผึ้งให้ฟังเพื่อนๆกว่าจะได้มาทานกับน้ำนมทิพย์จะได้เสริมสุขภาพของเพื่อนเป็นยาอายุวัฒนะหรือถ้าไม่ได้ทำน้ำนมทิพย์ทานก็เอาน้ำผึ้งอ่ะค่ะ1ช้อนชาชงกับน้ำอุ่นให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะคะเพราะว่าอย่างของจีนอ่ะเห็นไหมเขาเอายาลูกกรณ์อ่ะเขาก็ใส่น้ำผึ้งลงไปเพราะมันเป็นยาแต่ว่าผึ้งค่ะมันอย่างนี้นะมันจะแตกต่างนะเพื่อนมันไม่ใช่ผึ้งที่เขาเลี้ยงปกตินะบางทีผึ้งเลี้ยงอ่ะเขาไม่กินอะไรเขาไม่กินน้ำตาลมันไม่เหมือนกับน้ำผึ้งเดือน5ว่าทำไมน้ำผึ้งเดือน5มันแพงแต่ว่าสรรพคุณนะคะมันมีเกสร108ซึ่งตรงนี้มันคือยาอายุวัฒนะนะคะแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะถ้าคุณซื้อน้ำผึ้งเดือน5ของแท้มันจะเป็นยังไงรู้ไหมจ๊ะน้ำผึ้งเดือน5เนี่ยมันจะเป็นช่วงเดือนเมษาใช่ไหมซึ่งมันไม่ได้มีฝนทีไงคุณลุงก็ให้ความรู้อาจารย์มามันเป็นช่วงที่ว่าดอกไม้กำลังออกดอกใช่ไหมแล้วผึ้งป่าเขาก็ได้เกสรจากตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเกสร108แล้วน้ำผึ้งตรงนั้นมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่ามันคือดอกไม้ของธรรมชาตินะคะเวลาเราทานอ่ะคนจีนเมื่อก่อนเขาทานมันเป็นยาอายุวัฒนะว่าทำไมมันถึงแพงเพราะว่าปีนึงอ่ะมันได้แค่ครั้งเดียวอ่ะถูกไหมจ๊ะแต่บางคนอ่ะไม่รู้ไงบางทีน้ำผึ้งเดือน5มันเป็นยังไงเวลาคือผึ้งอ่ะมันคือธรรมชาติเวลาที่เรามาวางเอาไว้นานๆอ่ะมันจะเป็นแบบเป็นตะกอนอ่ะมันขาวๆอ่ะเกาะๆตรงนั้นอ่ะแต่นี่คือสารอาหารที่แบบคุณได้รับประโยชน์เยอะมากอาจารย์คุยกับคุณลุงอ่ะคุณลุงให้ความรู้อาจารย์เรื่องน้ำผึ้งไงเลยนะเมื่อวานแบบได้ความรู้แบบเยอะก็เลยแบบได้ทำเพื่อนแบบว่าเพื่อนๆไหนๆก็ทำน้ำนมทิพย์ทานถ้าบางคนคิดว่าเอ้ยมันจืดไปก็เอาน้ำผึ้งน้ำท่าหาน้ำผึ้งเดือน5ได้ก็ดีเพราะว่าบางทีก็ต้องเลือกอะค่ะบางทีคือคนบางทีเวลาที่เขาขายของมันก็มีน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งเทียมอะจริงไหมมันก็แบบแทนที่แบบว่าคือมันความซื่อสัตย์มันสำคัญมากๆเลยนะอาจารย์บอกได้เลยนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะไม่ว่าเพื่อนๆทำธุรกิจอะไรนะคะใช้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านำนะคะแล้วก็ใช้หัวใจนำทางเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะให้คิดกับเขานะคะถ้าเพื่อนๆจะทำธุรกิจให้เคล็ดลับในการทำธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อนๆทำธุรกิจกับใครก็ตามนะคะให้ทำกับเขาเหมือนเขาคือคนในครอบครัวค่ะเหมือนคุณขายอาหารคุณก็ทำให้เหมือนทำให้คนในครอบครัวทานแล้วยังไงรู้ไหมคะสิ่งนั้นนะคะมันจะทำให้ธุรกิจของเราค่ะกลับมาอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะใช้ใจอะค่ะใช้ใจนำทางอย่าคิดแค่จะเอาแค่ผลกำไรอย่างเดียวให้มากกว่าที่เขาคิดว่าเขาจะได้รับแล้วสิ่งต่างๆค่ะมันจะยั่งยืนสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะในการทำธุรกิจคืออย่ามาว่าแค่อยากจะขายเฉยๆให้เขาได้มาซื้อแล้วเอาเงินมาให้เราอาจารย์จะไม่คิดอย่างนั้นเลยนะในทุกๆครั้งที่อาจารย์ให้อะไรใครหรือบอกอะไรใครไปมันต้องเป็นสิ่งที่ดีถ้าไม่ดีอาจารย์ไม่ให้เพราะมันเสียชื่อเครดิตอาจารย์มันสำคัญนะคะตรงนี้เพราะว่าอะไรเราอยากให้เขาคือเราก็อาจารย์เองกับเพื่อนๆ อาจารย์ก็คิดว่าเราคือคนในครอบครัวเดียวกันเราให้สิ่งที่ดีแล้วอาจารย์ก็มั่นใจเลยนะว่าทุกคนที่เข้ามาตามอาจารย์นะแล้วคุณทำตามทุกเทคนิคที่อาจารย์บอกนะชีวิตคุณอะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือพลิกจริงๆพลิกแต่ว่ามันจะพลิกได้ก็ต่อเมื่อคุณเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองมากเพียงพอตรงนี้ค่ะคือบางทีอะความกลัวมันกั้นอยู่ไงพอความกลัวมันกั้นอยู่มันทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวข้ามแต่ถ้าเพื่อนๆมั่นใจในศักยภาพตัวเองคือค่อยๆทำจากก้าวเล็กๆนะคะก้าวเล็กๆของเพื่อนๆแค่เพื่อนๆเริ่มก้าวนะคะเพื่อนๆมันสามารถพาเพื่อนๆนะคะขึ้นไปสู่ยอดเขาได้นะคะไปปักธงที่ยอดเขากันได้แน่นอนแค่เราเริ่มก้าวกับมันแต่เมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะถ้าเราไม่ลงมือทำสักทีอะค่ะมันก็จะไม่เห็นผลคือทุกอย่างอะมันอยู่ที่จิตใจความคิดนะคะความคิดเป็นบ่อเกิดของทุกอย่างเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเพื่อนๆต้องคอนโทรลอารมณ์คอนโทรลความคิดเอาสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตให้มาเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้เราขึ้นไปสู่ยอดเขาปักธงไปด้วยกันเพื่อนๆมาเจออาจารย์แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆหมดกำลังใจนะคะเพื่อนๆอินบ็อกซ์มาได้เลยอาจารย์พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วอาจารย์ก็มั่นใจนะคะว่าสิ่งที่อาจารย์ให้เพื่อนๆนะคะแค่เพื่อนๆเชื่อนะคะแล้วเพื่อนๆเอาไปทำตามทุกขั้นตอนที่อาจารย์บอกนะคะชีวิตเพื่อนๆพบทางสว่างที่ปลายอุโมงค์แน่นอนนะคะเพราะอะไรอาจารย์ผ่านอะไรในชีวิตมาเยอะนะและอาจารย์ก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆต้องมาล้มแล้วมาเจอเรื่องแย่ๆอย่างที่อาจารย์เจอไงอาจารย์ถึงแบบอยากจะให้แล้วเพื่อนๆเอาอะไรเป็นที่ตั้งรู้มั้ยคะในหลวงค่ะเวลาเพื่อนๆท้อแท้เพื่อนๆหมดแรงแล้วรู้สึกแย่นะคะนึกถึงพระองค์ท่านนะคะเสียสละเพื่อเราขนาดไหน
ทำความดีถวายพระองค์ท่านนะคะเพราะสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่อาจารย์ก็ทำความดีถวายพระองค์ท่านถึงแม้สิ่งที่อาจารย์ทำมันแค่สิ่งเล็กๆเองนะแต่อาจารย์ก็ภูมิใจในสิ่งที่อาจารย์ได้เกิดมาเป็นคนไทยได้ทดแทนคุณแผ่นดินทุกครั้งที่อาจารย์รู้สึกท้อแท้อาจารย์นึกถึงพระองค์ท่านแล้วเอาพระองค์ท่านนะคะมันเป็นตัวอย่างในการที่จะทำให้เราก้าวเดินต่อไปอย่างไม่ย่อท้อเราโชคดีนะคะที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ซึ่งแบบทุกคนแบบทุกคนโชคดีมากค่ะอาจารย์บอกได้เลยนะคนไทยโชคดีมากนะคุณไปเที่ยวเมืองนอกมาตั้งกี่ประเทศนะเมืองไทยมันเสรีสุดแล้วว่าไม่มีประเทศไหนที่ได้อย่างเมืองไทยแล้วแหละเพื่อนๆคนไทยเสรีมากเลยนะอย่างเมืองนอกนะจะเปิดร้านอาหารหรือจะอะไรทำทุกอย่างอ่ะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎหมายร้านค้าทุกอย่างก็ต้องเป็นเวลาโน่นนี่นั่นไม่ใช่แบบอยู่ๆคุณวันนี้คุณอยากจะเข้าเซเว่น24ชั่วโมงที่ไหนอ่ะไม่ใช่ไม่มีเลยไม่ใช่อย่างนี้เลยนึกจะทำอะไรก็ทำก็ได้เหมือนวันนี้ฉันอยากจะเปิดร้านขายส้มตำฉันก็ไปตั้งเปิดได้เลยไม่มีค่ะที่อื่นไม่มีนะคะมีที่ประเทศไทยประเทศเดียวแล้วเชื่อไหมคะเมืองไทยอะค่ะมีทัศนียภาพที่สวยงามมากมากเพื่อนๆต้องภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะคะออกไปใช้ชีวิตนะคะแล้วจะรู้สึกว่าชีวิตเราดีๆอะจริงๆนะคะอาจารย์คือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เพื่อนๆท้อแท้เข้ามาที่เพจแก้ปัญหาชีวิตด้วยพลังจิตบายอาจารย์นนท์วันได้อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะเพื่อนๆคือเราเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเพื่อนๆ เป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์อาจารย์เป็นแรงบันดาลใจเพื่อให้เพื่อนๆเพื่อจะไปสู่ขุมทรัพย์คือแรงปรารถนาที่เราต้องการคือดึงศักยภาพดีๆในตนออกมานะคะค่อยๆทำสมาธินะคะเพื่อนๆสมาธิเป็นหนทางที่จะให้ช่วยเพื่อนๆมีความสุขในจิตใจคือความสุขในจิตใจคือสิ่งที่เราต้องคอนโทรลนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณนุ้ยขอบคุณทุกคนนะคะแล้วยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการแชร์ขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะแล้วยังเอาเทคนิคดีๆ